ย้อนกลับไปเมื่อปี2553โรงเรียนบางกะปิในตอนนั้นเติ้ลและมิ้วเรียนอยู่ม.1แต่อยู่คนละห้องห้องของเราอยู่ใกล้ๆกันเราจึงได้เจอกันบ่อยๆเราสองคนก็ถือว่าเป็นคนคุ้นหน้ากันเวลาผ่านไปเราทั้งคู่ขึ้นม.3เชฟผมทรงนี้น่ารักโคตรอ่ะช่วงนั้นเป็นยุคทองของบีบีมีการบอร์ดพินต่อๆกันจนเติ้ลได้พินมิ้วมาเติ้ลเลยแอดไปหาเราเลยได้เริ่มต้นคุยกันเริ่มได้ไปเที่ยวด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนเริ่มสนิทกันมากขึ้นจนได้มาเป็นแฟนกันแต่วันเวลาดีๆกลับอยู่ได้ไม่นานนักพอขึ้นม.4เติ้ลก็ออกไปใช้ชีวิตเป็นเด็กช่างเราก็เริ่มห่างกันวันเวลาผ่านไปเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่เรายังมองการเติบโตของกันและกันผ่านโซเชียลจนกระทั่งปี2563รับปริญญาแล้วนะยินดีด้วยนะด้วยเหตุนี้เราเลยได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเราได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่ในเวลาที่ใช่และได้กลับมาเป็นคนสำคัญของกันและกันและเมื่อเราทั้งคู่พร้อมแล้วแต่งงานกันนะ